รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันวันนี้เรามีหนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอ hey. เป็นข้าวแต่ข้าวของเราวันนี้เป็นข้าวสูตรที่อร่อยมากเป็นข้าวเจ้าผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาบอกว่านุ่มมากเลยนะแล้วก็แบบหอมอร่อยจริงๆนะครับใช่ทานเสร็จแล้วอิ่มท้องและยังได้ประโยชน์ด้วยวันนี้ก็เลยเอาข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะมาทำเป็นไรซ์พุดดิ้งไรซ์พุดดิ้งเนี่ยเป็นหนึ่งในขนมหวานซึ่งเรียกได้ว่าพวกเราอาจจะไม่คุ้นชินกันแต่ถ้าบอกว่ารสชาติคล้ายๆข้าวเหนียวเปียกเราก็จะรู้สึกอ๋อเป็นข้าวเหนียวเปียกเวอร์ชันฝรั่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆแต่ก่อนทำอาหารเนี่ยเราจะไม่ได้แบบอยู่ดีๆมาถึงปุ๊บเปิดมาทำอาหารเลยนะอ้าวแล้วทำอะไรนี่รายการทำอาหารนะครับเราจะเล่นเกมก่อนซึ่งเกมนี้เป็นตัวตัดสินว่าใครแพ้คนนั้นจะต้องเป็นคนทำอาหารใครชนะคนนั้นจะต้องเป็นคนสั่งคือจำใจมากๆที่จะต้องสั่งแต่ก็แบบยอมดูดีจังเลยเนาะ อุ๊ยแต่ว่ายังไม่รู้ดีว่าใครจะแพ้ใครจะชนะก็ยังไม่รู้เพราะว่าเราต้องตัดสินผ่านการเล่นเกมก่อนอ๋อเกมวันนี้ชื่อว่าเกมอะไรครับตกปลาแต่ไม่ตกใจตกปลาแต่ไม่ตกใจพูดถึงเรื่องตกปลานี่บอกได้เลยว่าผมนี่คือมืออาชีพเราไม่ทำบาปถึงกับไปต่อไม่ถูกเลยนะครับเนี่ยคุณเท็ดดี้ผมนี่คือเก่งขนาดที่ลูกอมยี่ห้อดังเนี่ยต้องมาใช้สมญานาของผมเลยนะจุปะจุปจุปะจุปไปจุปอะไรอ่ะที่แบบกินแล้วเย็นๆอ่ะโบตันไม่โกรธเลยนะแฮกเหรอเจ๊พอเหอะแม่เอาไม่เล่นละคืออะไรอ่ะ Fisherman Friends ไงโอ้ผมก็นึกตั้งนานอะไรเย็นๆปะโถโอเคมาเล่นเกมกันนี่เราคุยกันทอดทิ้งผมไม่เราไม่รู้จริงๆเตรียมมันก่อนดิผมบอกเลยว่าผมมีพื้นฐานการตกปลาจากเกมเนี่ยและเกมของเราในวันนี้มีชื่อว่าตกปลาแต่ไม่ตกใจครับโดยมีกติกาว่าให้ทั้งคู่ใช้คันเบ็ดตกปลาที่ว่ายวนในบ่อใครได้ปลามากที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะครับเราจะเริ่มจากการเปิดปุ่มหลังจากเปิดปุ่มเสร็จแล้วเนี่ยตัวปลาของเราเนี่ยจะว่ายทวนกระแสน้ำโอ้จริงเหรอเราสองคนมีหน้าที่จับเจ้าคันเบ็ดเนี่ยตักขึ้นมาใครได้ปลาเยอะที่สุดคนนั้นชนะอ่ะมีเวลาจำกัดไหมคะไม่จำกัดเวลาครับผมโอ้เฮ้อดีอ่ะแล้ววัดกันที่ยังไงอ่ะนับผลแพ้ชนะที่จำนวนปลาที่ตกได้ครับคุณเท็ดดี้อ่ะโอเคผมเปิดนะเอาทำไมคุณเปิดอ่ะเอาโอเคเฮ้ยพร้อมกันมาเอาใจช่วยทั้งคู่กันนะครับว่าใครจะแพ้หรือว่าใครจะชนะหนึ่งสองสามอุ้ยไม่ทันหรอกบอกเลยว่ามันมีทริคนะคุณนานาจะจับเบ็ดแบบนั้นไม่ได้ครับเขาไว้จับที่คันเบ็ดนะครับอ้าวเหรอเฮ้ยโกก็พี่ไม่ได้บอกว่าจับตรงไหนอ่ะถือว่าได้ไปแล้วกันนะเอาเจ๊โกงอ่ะอ้าวเขาไม่ได้บอกนี่ว่าห้ามจับตรงไหนอ่ะเราไม่ได้จับตัวปลายนะเท็ดดี้โอ้ขนาดโกงแล้วนะเนี่ยยังยากเลยและคุณนานาก็ยอมรับว่าโกงแล้วนะครับโอ้ยเต็มแล้วว่ะทำยังไงดีอ่ะมันต้องตั้งใจกันขนาดนี้เลยใช่ไหมเราว่าเราชนะแล้วแหละเท็ดดี้เจ๊โกงอ่ะคนทุกคนก็เป็นสีเทาทั้งนั้นแหละเท็ดดี้
เฮ้ยเท็ดดี้นั่นอะไรอ่ะเอาคุณนานาว่าโกงแล้วผมว่าคุณเท็ดดี้นี่โกงกว่าคุณนานาอีกนะครับเนี่ยมันมากไปแล้วไหมอ่ะเขาเรียกว่าจับปลาสองมือเล่นใช้มือหยิบแบบนี้ไม่ได้นะครับผมชนะแล้วผมชนะแล้วผมรับแล้วผมชนะจริงเหรอตัวนี้ตายไม่ขึ้นอ่ะจบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวโกง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เดี๋ยวก็จะได้รู้กันครับว่าที่โกงกันไปโกงกันมานี่ใครจะชนะ5 6 7เฮ้ย8 9 10 11เฮ้ยอ้าวแม่มันเสมอกันช่วยกันแล้วกันไอ้เนี่ยโกงคนแรกสมควรที่จะเป็นคนทำนะคุณโกงเนี่ยคือตกเบ็ดเนี่ยเขาต้องเหวี่ยงฮะแล้วก็ปล่อยอย่างนี้นี่คุณไปจับอย่างนี้เท็ดดี้เราไม่มีพื้นฐานด้านการเล่นกีฬาเฮ้ยเพราะฉะนั้นอะวิธีไหนก็ได้เขาบอกเราเองว่าให้ใช้คันเบ็ดหยิบปลาวิธีไหนก็ได้ที่ปลาติดขึ้นมาคือจบแต่เท็ดดี้อะโกงด้วยการเอามือจับปลาอันนั้นอะเท็ดดี้โกงกว่าไม่คือเท่าเห็นเอาฟังปลาตัวใหญ่คุณเคยเห็นป่ะพอตัวใหญ่ปุ๊บอะเบ็ดมันหักพอมันหักปุ๊บอะคุณต้องใช้มือเพราะคุณต้องเซอร์ไวแล้วให้ผมนั่งเฉยๆผมอดอยากไม่มีปลากินเหรอคุณอดอยากเหรอไม่ได้เราทำให้ก่อนก็ได้อ่ะโอเคครึ่งชั่วโมงจนหมดเวลาของรายการผมว่าก็ยังไฟกันไม่จบนะครับเนี่ยเอาเป็นว่าผลของวันนี้เสมอกันครับไม่ใช่เสมอกันที่ผลนะสินเสมอกันอ่ะเมนูวันนี้คืออะไรครับวันนี้เรามีหนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอเฮ้ยเป็นข้าวแต่ข้าวของเราวันนี้เป็นข้าวสูตรที่อร่อยมากเป็นข้าวเจ้าผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาบอกว่านุ่มมากเลยนะแล้วก็แบบหอมอร่อยจริงๆนะครับใช่ทานเสร็จแล้วอิ่มท้องและยังได้ประโยชน์ด้วยวันนี้ก็เลยเอาข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะมาทำเป็นไรซ์พุดดิ้งไรซ์พุดดิ้งเนี่ยเป็นหนึ่งในขนมหวานซึ่งได้ว่าพวกเราอ่ะอาจจะไม่คุ้นชินกันแต่ถ้าบอกว่ารสชาติคล้ายๆข้าวเหนียวเปียกเราก็จะรู้สึกอ๋อเป็นข้าวเหนียวเปียกเวอร์ชันฝรั่งจะน่ากินน่าขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะฟู้ดไฟโตวันนี้ขอเสนอเมนูพุดดิ้งข้าวหรือว่าไรซ์พุดดิ้งที่นำข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หอมนุ่มและมีประโยชน์ต่อร่างกายมาทำเป็นเมนูขนมหวานที่มีเนื้อเนียนนุ่มและละมุนลิ้นใช้กะทิแทนนมสดเป็นสูตรแบบไทยๆที่คนรักสุขภาพจะต้องถูกใจจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับด้วยความที่วันนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยนะคะผลการแข่งขันเกมของเราเนี่ยเสมอกันครับเราโกงอย่างสม่ำเสมอทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราสองคนก็ต้องช่วยกันทำช่วยกันทำนะครับเมนูของเราเมนูวันนี้เนี่ยนะคะชื่อเมนูว่าไรซ์พุดดิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนผสมหลักก็ต้องเป็นข้าวแน่นอนอยู่แล้วขออนุญาตนำเสนอเลยใช่ไหมครับเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาคัดเลือกข้าวมาแล้ว5สายพันธุ์ที่หุงรวมกันเสร็จแล้วอร่อยไม่ว่าจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวซ้อมมือข้าวหอมมะลิอย่างดีเรียกได้ว่าคัดสรรคุณภาพมาแล้วล่ะถึงเสร็จแล้วเนี่ยอร่อยขึ้นหม้อที่สำคัญนุ่มสุดๆเหมือนกินคำหนึ่งเนี่ยเหมือนได้กินข้าวอร่อยๆระดับประเทศ5อย่างใช่เหมือนคุณได้ไปเที่ยวทั่วประเทศเลยเพราะว่าข้าวห้าสายพันธุ์นี้มาหมดแล้วนะครับนอกเหนือจากหุงกินแล้ววันนี้จะมาทำเมนูของหวานด้วยค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะห่อให้นี่ฮะเขาเป็นแบบระบบสุญญากาศเลยนี่แบบนี้เราตัดข้าวออกมาปุ๊บนี่ครับทาดาอ่ะไปเลยนะครับจากนั้นนะคะหลังจากใส่ข้าวลงไปในภาชนะแล้วเราจะใส่อัมพวากะทิ 100% ค่ะบอกว่าคล้ายกะทิคั้นสดเลยใช่ซื้อมานี่คือใช้ได้แฮปปี้น้ำเปล่าเกลือป่นเสริมไอโอดีนเหมือนเราต้มข้าวแต่วันนี้จะเป็นขนมหวานเว้ยทำง่ายนะเนี่ยทำง่ายเหมือนหุงข้าวมันนะว่าอย่างนั้นอะคล้ายๆแต่ว่าเละกว่าอ่ะโอเคแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนะครับข้าว100กรัมแบ่งกินเป็นขนมหวานได้ทั้งบ้านหมั่นคนนิดนึงค่ะใช้เวลานานไหมครับข้าวสุกประมาณ20นาทีเท็ดดี้โอ้ตั้งไฟอย่างงี้20นาทีเหรอใช่แต่รับรองความอร่อยเนี่ยสูตรนี้เนี่ยกินได้5คนสบายๆเลยเดี๋ยวรอเขาเดือดนะแล้วส่วนผสมจะข้นขึ้นโอเคครับเอาละครับเราเคี่ยวจนเดือดแบบนี้เลยแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะ
ทำให้คนพวกคือเขาไหม้ใช่ไหมหรือยังไงก็ไม่ได้ไหม้หรอกแต่คือเราใช้ภาชนะที่ไม่ติดก้นหม้ออยู่แล้วไงก็เดี๋ยวคนไปเรื่อยๆข้าวจะเริ่มสุกค่ะครับพอข้าวสุกเสร็จปุ๊บข้าวก็จะดูดน้ำเข้าไปแล้วน้ำตรงนี้ก็จะข้นขึ้นก็จะแห้งลงใช่ใช้เวลานิดนึงประมาณอีก10นาทีนะรวมๆทั้งหมด20นาทีนะฮะโดยประมาณเดี๋ยวพอได้ที่ปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับในระหว่างที่รอคุณเท็ดดี้และคุณนานาเคี่ยวข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กะทิน้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเราพักกันสักครู่ให้ข้าวสุกนิ่มกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามวิธีการทำพุดดิ้งข้าวกันต่อนะครับสังเกตอันนี้คือเริ่มงวดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะเห็นว่าข้าวเริ่มนุ่มนุ่มขนาดที่ว่าเอาทัพพีกดลงไปเสร็จแล้วอะนุ่มเลยแต่เราไม่อยากให้เขาเละใช่ไหมเพราะเราอยากให้เป็นแบบเม็ดข้าวอยู่นุ่มๆใช่ไหมฮะใช่คือจริงๆแล้วเขากินสุกเพราะฉะนั้นก็ต้มไปเรื่อยๆได้โอเคพอเขาเริ่มงวดแบบนี้เรายกลงจากเตาได้เลยไหมยังเดี๋ยวเราต้องปรุงรสก่อนเอาปรุงรสก่อนครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเรามาอยู่กับฟู้ดไฟโตในช่วงที่2กับเมนูพุดดิ้งข้าวกันต่อนะครับหลังจากที่คุณนานาและคุณเท็ดดี้เคี่ยวข้าวจนสุกนิ่มแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะทำพุดดิ้งข้าวในขั้นตอนต่อไปแล้วล่ะครับไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับสังเกตอันนี้คือเริ่มงวดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะเห็นว่าข้าวเริ่มนุ่มนุ่มขนาดที่ว่าเอาทัพพีกดลงไปเสร็จแล้วอะนุ่มเลยแต่เราไม่อยากให้เขาเละใช่ไหมเพราะเราอยากให้เป็นแบบเม็ดข้าวอยู่นุ่มๆใช่ไหมฮะใช่คือจริงๆแล้วเขากินสุกเพราะฉะนั้นก็ต้มไปเรื่อยๆได้แต่ว่าสังเกตว่าเราจะยังไม่ใส่ความหวานลงไปทำไมอ่ะถ้าใส่ออกไปเลยอ่ะมันจะรัดข้าวทำให้ข้าวเราแข็งเราไม่อร่อยก็คือก็ต้องทำให้ข้าวสุกก่อนแล้วค่อยใส่ส่วนผสมที่เป็นความหวานลงไปอุจะใส่อะไรต้องมีขั้นมีตอนนะฮะใช่แต่ง่ายมากสูตรนี้ง่ายจริงๆโอเคพอเขาเริ่มงวดแบบนี้เรายกลงจากเตาได้เลยไหมยังเดี๋ยวเราต้องปรุงรสก่อนเอาปรุงรสก่อนปกติไรซ์พุดดิ้งอ่ะจะใส่นมครับแต่วันนี้เราใส่กะทิเพราะฉะนั้นมันก็จะได้กลิ่นหอมๆของกะทินะใช่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มให้เขาข้นขึ้นแล้วก็มีรสชาติมากยิ่งขึ้นอันนี้คือให้เขาข้นก่อนนะใช่ค่ะก็เป็นไข่ไก่นะครับ1ฟองแบบนี้เลยและอันนี้ต้องบอกเลยว่าขาดไม่ได้จริงๆนะฮะมันคือความหวานที่กลมกล่อมจริงๆครับมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะครับมิตรผลปี๊บนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยสะดวกแล้วก็สะอาดมากๆนะครับสีสันสวยงามมากสวยงามนี่เราได้แบบนี้ปุ๊บก็จะผสมไข่ไก่กับตัวมิตรผลปี๊บให้เข้ากันก่อนนะครับคือถ้าเป็นแบบว่าไทยๆหน่อยก็อาจจะต้องเอาใบเตยมาขยำมือนะใช่ไหมอันนี้เราก็ทำง่ายๆนะคุณผู้ชมนะของผมไข่ไก่กับตัวมิตรผลปี๊บนะคนผสมจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคุณผู้ชมดูสีสันสวยงามมากนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยนะหลังจากใส่แล้วต้องคนตลอดเวลาแล้วก็ใส่ส่วนผสมอื่นลงมาด้วยได้เลยโอเคเหมือนมีใครยังคนมิตรผลปี๊บละลายดีไม่พอนะเดี๋ยวเขาจะไปละลายต่อในกระทะต่อใส่ส่วนผสมอื่นเลยเท็ดดี้จ๋าอย่างที่บอกนะมันเป็นเมนูแบบดูฝรั่งนิดนึงนะฮะก็อยากให้เป็นกลิ่นของฝรั่งเข้าไปด้วยแล้วมันเข้ากันดีกับกะทิมากๆกลิ่นวานิลานะครับเป็นเคล็ดลับเลยนะแล้วก็อันนี้อบเชยป่นนะครับหอมๆเลยแล้วสุดท้ายตัวข้าวนี่ก็มีความหวานอยู่แล้วอันนี้ก็ลูกเกดมีความเปรี้ยวๆนิดๆนะเข้ากันดีมากครับลูกเกดดำนะฮะลูกเกดดำจะแบบหวานกว่าใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เพิ่มความหอมด้วย
เสร็จแล้วอ่ะจากนั้นตักเสิร์ฟได้เลยช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาตักพุดดิ้งข้าวใส่จานสำหรับเสิร์ฟกันนะครับโอ้อันนี้1กระทะนี่เสิร์ฟได้หลายคนเลยนะเราบอกแล้ว1กระทะนี้กินได้ทั้งบ้านอ่ะตกแต่งด้วยอบเชยใช่ไหมครับค่ะยังไงต่อคุณก็วางไปเลยแต่นะคุณจะโรยผงซินนามอนนิดหน่อยก็ได้รสตามินา traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร0922658968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดมาสู่ช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันต่อนะครับคุณนานาและคุณเท็ดดี้ได้ทำพุดดิ้งข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะจัดเสิร์ฟจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับอือโอ้อันนี้1กระทะนี่เสิร์ฟได้หลายคนเลยนะเราบอกแล้ว1กระทะนี้กินได้ทั้งบ้านเท็ดดี้เลือกตัวใหญ่ไปนิดนะจุกเลยนะ2ช้อนโต๊ะผมขอโทษนะไม่เป็นไรเท็ดดี้ฝึกไว้นะโอเคละครับหลังเสิร์ฟเสร็จยังไงต่อคุณก็วางไปเลยซึ่งอันนี้กินไม่ได้กินไม่ได้ต้องการให้สวยเฉยๆคุณจะวางอันเดียวก็ได้คุณจะวาง2อันแบบน่ารักน่ารักก็ได้ใส่ลงไปแบบนี้ก็ได้โอเคแต่นะคุณจะโรยผงซินนามอนนิดหน่อยก็ได้โรยเยอะไหมครับนิดเดียวพอนิดเดียวพอแค่แบบปรานะใช่จัสลมมันแรงอ่ะพอแล้วพอแล้วอ่ะโอ้ดูน่ากินจริงเชียวนะครับอ่ะไรซ์พุดดิ้งของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูพุดดิ้งข้าวที่นำข้าวเจ้าผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่อาจารย์นั้นคัดสรรคุณภาพมาแล้วเคี่ยวกับกะทิที่ใช้แทนนมสดจนนุ่มได้ที่มีกลิ่นหอมละมุนจากอบเชยแล้ววานิลาเวลารับประทานก็ยังได้เคี้ยวสัมผัสกับลูกเกดให้รสชาติขนมหวานแบบไทยๆที่ลงตัวเป็นเมนูที่อิ่มท้องได้ประโยชน์มากๆเลยครับแหมเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ผมว่าทุกคนเนี่ยมีข้าวอร่อยๆติดบ้านนี่แล้วนะฮะแล้วก็สามารถมาทำเป็นเมนูขนมหวานผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยลองนะเพราะว่าปกติเราก็คนไทยเอาข้าวมาเอาข้าวจานนี้สับมาก็หุงอะไรอย่างเงี้ยกินกับข้าวเอาไปผัดเอาไปทำข้าวต้มแต่วันนี้โอ้โหเป็นไรซ์พุดดิ้งใช่เป็นสูตรแบบไทยๆหน่อยซึ่งใส่น้ำกะทิลงไปแทนนมเราอ่ะสบายท้องเพราะว่าอย่างเราอ่ะทานนมเข้าไปมากๆจะรู้สึกกระปวดท้องแต่เนี่ยใส่กะทิเข้าไปทำให้เราทานได้ง่ายขึ้นที่สำคัญมันคุ้นลิ้นมากกว่าเพราะมันเหมือนขนมไทยแล้วที่สำคัญเรามีใส่กลิ่นใส่อะไรอย่างนี้เข้าไปด้วยก็ยิ่งอร่อยแล้วก็ยิ่งทานง่ายนะที่สำคัญเวลาทานเข้าไปเจอลูกเกดอีก มันเคี้ยวๆอร่อยอร่อยถ้าเกิดใครที่ชอบทานถั่วสามารถเอาถั่วต่างๆโรยได้ด้วยก็ลองเอาสูตรนี้ไปลองทำดูนะคะครับผมฝากไว้นะครับกับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับหากคุณผู้ชมอยากได้สูตรรายการอาหารของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะหรืออยากชมรายการทีวีย้อนหลังของพวกเราเนี่ยสามารถติดตามชมได้ทาง YouTube อีก1ช่องทางนะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูพุดดิ้งข้าวเมนูขนมหวานที่คนรักสุขภาพต้องถูกใจครับดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเพียงแค่ทำตามสูตรนี้คุณก็สามารถทำเองได้ที่บ้านแล้วล่ะครับคืนเห็นป่ะเราเล่นเกมเสร็จแล้วเราก็ยังมีน้ำใจมันใส่ไม่ได้ด้วยมันต้องพอดีร่องพอดีไม่มีใครรู้หรอก
ครบหลุมคือจบเมนูของเราในวันนี้ครับเราจะมาทำพายเสาวรสกันค่ะเราจะมาทำตัววุ้นเสาวรสกันก่อนวุ้นเสาวรสหลายคนน่ะกังวลใจเรื่องการทำวุ้นแต่อยากจะบอกว่าวุ้นน่ะทำง่ายเราไม่ได้ทำวุ้นใสๆไงวันนี้เราทำวุ้นที่แบบมีความเปรี้ยวด้วยเพราะฉะนั้นรสชาติที่แบบนุ่มๆเด้งๆก็จะอร่อยมากขึ้นในนี้นะคะนานาใส่ผิวมะนาวเมื่อกี้ที่บอกผิวมะนาวเหลืองนะอ๋อเลมอนใช่เลมอนแล้วก็น้ำเมื่อกี้เป็นน้ำเลมอนนะไฮโซนะเสาวรสกับหอมเปรี้ยวๆอย่างจะเป็นมะนาวเขียวหรือมะนาวเหลืองก็จะหอมมากๆเลยบ้านไหนมีแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับเนี่ยคุณดมสิกลิ่นสดชื่นสุดๆ